ต้องเจอจักรวาลสวยบ้านเราประเทศไทยอเวนเจอร์มีมากมายขนาดไหนเนี่ยเราก็นับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันกับสวยบ้านเราประเทศไทยแขนงสาขาไหนที่ต้องไปเก็บไปไถเขาอะเราก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันคิดไม่ถึงว่ามันจะลุกลามไปยังวงการกล้วยแขกปลาหมึกทั่วอะไรพวกนี้มันมันรนแรงจริงก่อนหน้านั้นอะคือสวยรถบรรทุกถูกไหมสวยสติกเกอร์อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจสวยเรื่องของบ่อนพนันออนไลน์อันนี้ก็เข้าใจคือคือไม่ได้สวยธรรมดานะบางครั้งบางทีตำรวจ ไปเป็นเจ้าของเองเลยอันนี้มันเจ็บปวดมากมแต่ตอนนี้เนี่ยมาลามสวยกล้วยแขกแล้วสวยกล้วยแขกเราเพิ่งนาเสนอไปเมื่อวานนี้เองที่คุณพี่คนหนึ่งเนี่ยนนทบ,บุรีอยู่ดีๆมีตํารวจปลอมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้สุดท้ายตำรวจจริงตำร,ร,รวจจริงใช่ไหมฮะตำรวจจริงมาถึงเนี่ยขอถ่ายกอนเลย3,500บาทถ้าถ่ายได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้สติกเกอร์เป็นนาน,นียเป็นสิงโตและข้างหลังจะเซ็นสลักเอาไว้เซ็นลายเซ็นไว้ของเดือนนี้นะแล้วก็เดือนมิถุนาแต่เดือนหน้า สามพันห้าเปลี่ยนรูป 3, เปลี่ยนลายลเซน็นเปลี่ยนเดือนอีกทีหน้าเป๊ะชัดขนาดนี้สวยคนเนี้ยเจ้าหน้าที่สองสองนายนะเป็นสิบตำรวจทั้งคู่สิบตำรวจโทรกับสิบตำรวจเองทั้งคู่คก็อี้ปลิวไปแล้วแต่เหมือนมีการตัดตอนน่ะเหมือนเขาบอกผมทําของผมกันเองเ,ออเท่านั้นเองนี่แค่ในสิบอะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงจะกล้าได้ยังไงมันจะกล้าได้ยังไงเหมือนฆ่าตัดตอนตัวเองอะ่ะท<อ>้ายที่สุดแล้วอ่ะไหนไหนมึงตัดตอนตัวเองแล้วก็สมบูรณ์แบบงั้นน่ะเหรอก็ยงู่แค่นี้จบจบแค่นี้ เนี่ยฮะสวยกล้วยแขกจากสวยกล้วยแขกใครจะคาดคิดเหมือนอย่างที่พี่ยิ้งพี่บอลว่ามันจะลามาถึงสวยหมึกสวยหมึกบดไอ้เรือปลาหมึกแบบนี้มันผิดตรงไหนเขาขายยังไงไม่แพงเกินเหรอหมึกไม่ผิดเขาเป็นปิดป้ายเอาไว้เขาเป็นรถเต่แล้วเขาไปจอดตามริมทางถ้าไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ไปกวนก็จ่ายมาตำรวจมีหน้าที่ในการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดกฎหมายถ้าคุณวางรถแบบขวางทางจราจงจราจรว่า ผิดทุกจุดเขาปรับได้หมดผิดทุกจุดอะไรเราก็ผิดคุณจะวางบนถนนก็ผิดคุณจะวางบนทางเท้าก็ผิดเพราะฉะนั้นบนทางเท้าบนถนนเนี่ยไม่ได้หรือคุณจะไปวางในจุดที่เขาผ่อนผันถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกปลาหมึกไปกินป่ะพี่ป่ะแต่ตอนนี้เขาต้องทําทํามาหากินนะฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสวยมันลามไปถึงจากกล้วยแขกลามไปถึงสวยหมึกบดและสวยหมึกบดอย่างที่ถามไว้แถวไหนอร่อยที่สุดต้องแถวบนนะเพราะแถวบนตัวใหญ่สุดบางทีตัวละยี่สิบห้าห้าสิบบาททำไมไอ้พี่ต้นมันรู้ เคี้ยวตั้งแต่เด็กแถวบอลเนี่ยเขาเปรียบเป็นปลาหมึกเบอร์ตองเลยสุดยอดอร่อยนะแล้วบดต้องบดให้แบบละเอียดละเอียดนะไปปิ้งก่อนเออปิ้งแล้วก็เอามาบดบดบดเหมือนเนื้อบดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นขายแล้วนะคุณต้องไปที่หาดจอมเทียนจอมเทียนคือพัทยาเหรอเป็นสิบสิบร้านเลยพี่ต้นได้ข้อมูลมาแถวไหนมั่ง แถวนี้ไม่มีหรอไปกินสกายเลยหมึกบดซวยมึกบดเป็นยังไงบ้างจ่ายค่าสติกเกอร์เดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสองดวงสองดวงคือ2หน่วยอย่างน้อย800อบาทอย่างน้อยนะสำหรับ800บาทนี่คือคนกันเองมากแต่ถ้าหากแบบเต็มที่เลยเนี่ยต้อง1,000บาท1000บาทต่อ1หน่วยแล้วในพื้นที่มันจะมีตำรวจหน่วยนี้ตำรวจหน่วยนั้นตำรวจนู้นหกหน่วยหกพันเอาหกคูณเข้าไป1,000พเอา6คูณเข้าไปเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาทำไงได้เขาจ่ายมาเขาจ่ายมา นนทบุรีเหตุการณ์นี้สวยหมึกบทนนทบุรีโดนมาแล้วนะฮะโดนมาหนักหนาสาหันมาแล้วแล้วจ่ายเสร็จแล้วได้ไงเหมือนสวยไอ้กล้วยแขกอะได้สติกเกอร์ติดไว้ที่ไหนติดที่รถเหรอติดที่มือถือติดที่ไหนก็ได้ติดตรงไหนก็ได้ติดที่มือถือพอพอเวลาเขามาก็โชว์มือถือให้ดูปกติเราโชว์มือถือโชว์เคสใช่ไหมก็สติกเกอร์ซ้อนไว้ข้างหลังเลยว่าเนี่ยพี่ผมจ่ายให้คนนี้ละอ่าผมจ่ายคนนี้อ๋อแต่กูไม่ใช่สองคนนี้เอออ้าว แล้วไงก็จ่ายมาอีกอออก็ถึงได้บอกไงว่าไอ้สอหน่วยเนี่ยเป็นอย่างน้อย800เป็นอย่างน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมี6หน่วยวนวนเว,วียนๆเพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยเนี่ยประมาณสัก1 0 0 0บาทพี่ต้องขายหมึกบทเท่าไหร่ก็ใช่ไงพี่มีปลาสวรรค์ขายด้วยไหมหนูชอบพี่ต้องหมึกคุ้มทองแล้วอะอ สงสารจังวมันต้องสู้กินกว่าจะปิ้งนะผมเวลาไปซื้อนะคือเขาทําตัวต่อตัวเนาะกว่าจะปิ้งกว่าจะบดกว่าจะตักเอาถั่วป่นใส่น้ําจิ้มใส่จานเสิร์ฟให้ลูกค้านี่คือหนึ่งตัวเขาจะได้ตังมาแตํารวจผ่านมาเสร็จปุ๊บเนี่ยดูติ๊กเกอร์ไม่มีจ่ายมาใช่นี่คือสวยฮะวงการสวยมันลันไปทุกวงการอยู่แล้วมันมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะนอกจากสวยกล้วยแขกสวยมึกบดคราวนี้เรามาสวยอบังขายถั่วโอ้โหอันนี้เฮ้ยมีเหรอ สวยบางขายตัวไม่ถุงเอ้เมื่อก่อนยัขายแบบนี้เหรอวเธอนหัวเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่กินกันแบบนั้นไอ้แบบนั้นมันหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ขายถั่วต้มสวยอบังถั่วต้มวะถั่วต้มมันกินเพลินนะเวลาเจอตามสีแยกอร่อยและขายง่ายซื้อง่ายขายคล่อง20บาทเองอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้ว20บบาทต้องขายขนาดไหนถึงจะได้เงินไปจ่ายสวยแล้วเขาต้องจ่ายสวยแบบไหนเหมือนกันรูปแบบเดียวกันกับสวย ไอหมดบทส่วน,น,นบทเขาเดินเร่ขายใช่ไหม,มเขาก็จะโดนหน่วยละหนึ่งพันแ,และในพื้นที่อ๋ออบาบังหนักกว่าอบังเนี่ยจะโดนนอกจากตำร,รวจเป็นหน่วยอื่นเหมือนกันเพราะอาอบังคือส่วนใหญ่จะเป็นต่างด้าวจะเป็นหนังด้าวเพราะฉะนั้นตำรวจในพื้นที่ตำรวจตรวจคนอย่างเงี้ยก็ได้หรือหน่วยอื่นทีน่ตรวจต่างด้าวเขาก็มีซิมไม่ใช่ตำร,รวจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบังเองเนี่ยจ่ายเดือนละพันต่อหน่วยแล้วในพื้นที่มีเท่าไหร่ ตะกี้ตำรวจ6ใช่ไหมถ้าเป็นหมึกบวดอะหกคราวนี้เพิ่มมาอีก2เป็น8เท่ากับว่าอบังต้องขายหมึกเนี่ยต้องจ่าย8,000บาทครับและยี่สิบอันนี้ผมคูณให้เอาหน่วยเดียวนะหน่วยเดียวต้องจ่าย1,000บาทใช่ไหมอาบังต้องหิ้วถั่วขายให้ได้50ถุงก่อนถึงจะได้ค่า1,000ถ้า8,000ก็5,8,40 400ถุง หมดไปยังไม่ได้หาเงินเข้าบ้านเลยนะอาบังบอกจาเป็นเพราะว่าอยู่บ้านอบังอ่ะอาบังขายแบบนี้ไม่ได้เลองจากบ้านอบังเองเนี่ยมันไม่มีแบบกินดื่มกันทั้งโต้รุ่งทั้งวันทั้งคืนบ้านอาบังมีคาราโอเกะไหมมีแต่เขาไม่ให้ขายเขาเป็นระเบียบของเขาอาบังเลยบอกว่าก็ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามมาถึงบ้านเราประเทศไทยบ้านเราสียุ่งสีแยกมมึงจะขายตรงไหนก็ได้แต่เวลาจะขายตรงไหนก็ได้มันก็มีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทิศอยู่เพราะฉะนั้นอยากขายไหมบังเอาไปขายไปเนี่ยหนึ่งพันต่อหน่วยมีทั้งหมด8หน่วยสําหรับสวย สวยเลยนะสวยอบ,บังอ,อับ,บังขายถั่วนะฮะขยับจากกล้วยแขกสวยหมึกบดสวยอบ,บังขายถั่วสวยสลากกินแบ่งรัฐบาลเอสวย<ช>หวยขายหวยต้องมีด้วยเหรอมีเพราะเขาจะขายเกินราคาประกาศไว้เลยว่าแผนโซนเนี้ยกูจะขายเกินราคาอ่ะขายเกินราคามีความผิดตามกฎหมายไหมละ่ะผิดผิดเกิน80ิผิดด้วยเลผิดถ้าขายเกิน80มีความผิด ดังนั้นถ้าหากอยากจะขายเกิน80ก็ต้องจ่ายมาะนะฮะตอนนี้ก็เลยมีรายงานว่าแต่ละจุดเนี่ยอย่างวัดเนี่ยสมมติวัดเปิดให้แผงเนี่ยขายออวัดก็ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่วัดวัด,วด,วดจ่ายเจ้าหน้าที่นะนีฟังไม่ผิดน,นะฮะวัดจ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้แผงโซนเนี้ยขายได้เกินราคาแล้วเวลาไปตรวจก็คือจะไม่มีการเจอเลยว่าแผงไหนขายเกิน80บาทเห็นมีเลยรับขาย80ขึ้นป้าย80งานนี้เนี่ยต้องจ่าย 0 0บาทโอบาทอันนี้คือทีเดียวเลยฟึบเลยทีเดียวจบเลย mm. นะฮะ เป็นแบบนี้ไปนี่คือวงการสวยอย่างที่บอกไว้มาเวลเอเวนเจอร์ต้องมาเจอสวยบ้านเราประเทศไทยสวยมันยิ่งกว่ามาเวลจำนวนตัวฮีโร่มาเวลอะเยอะขนาดไหนเรานับไม่ถ้วนสวยบ้านเราประเทศไทยเยอะขนาดไหนเราก็นับไม่ถ้วนเช่นกันเวลารับเงินจากวัดไปขอโทษทีวัดเขามีแต่แบงค์ยี่สิบแบงค์ย่อยก็มาเป็นปึกๆเลยก็เอาก็ต้องมานับให้สับตำรวจนะเวลาเขาจะไปถ่ายตังค์เนี่ยเขาจะไปถ่ายไงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปกด ATM ก่อนนะวัดแม่มี ATM ีเหรอวะสักพักเดียวกลับมานะ มีเงินเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยต้อสอบนะคุณผู้ชมบ้านเราไม่ได้ไทยมันเป็นแบบนี้จริงมันเป็นเงินที่ญาติโยมเขาบริจาคเข้ามาช่วยเรื่องธรณีสงฆ์ทำบุญทำทานทำด้วยปรุงศาสนาแต่ว่าพระเนี่ยท่านต้องเจียดเอาไปจ่ายสวยให้กับตำรวจบางคนบอกว่าถ้าเชื่อบาปบุญคุณโทษระวังนะเจ้าหน้าที่ที่รับสวยเนี่ยนรกจะกินกับบาปแต่มันเหมือนเป็นผลประโยชน์ร่วมกันค่ะแล้วกแบ่งๆกันไงวัดก็ถือว่าขายของแพงเกินราคาไปทีนี้เราถามคุณผู้ชมเอาไว้โหไม่ค่อยมีใครสนับสนุนเลยอะรัฐบาลใหม่ก็คือรัฐบาล คุณพิธานี่แหละนะคะก้าวไกลนี่แหละเขามุ่งหมายว่าจะแก้ปัญหาสวยตอนนี้คุณผู้ชมส่วนใหญ่70%บกว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่ามันต้องได้แต่ว่ายังมันต้องได้คือได้เก้าอี้เหรอไม่ไแก้ไม่ได้ไม่ได้อ่านโจทย์ปัญหาอ๋อครับครับแก้ไม่ได้ส่วนอีก24บบอกไม่มีทางอย่าฝันรัฐบาลไหนก็ทำไม่ได้มันลงรากลึกลงไปยิ่งกว่ารากแก้